ันที่25ตอนที่เข้าโรงพยาบาลคือ2ทุ่มว่าพี่กี้ร้านพี่กี้สกปรกนะพี่จะบอกให้รักษาแล้วตรวจเชื้อเลยแต่เนื่องด้วยวันแรกน้องบอกว่าพี่หนูเข้าโรงพยาบาลนะหนูป่วยกี้บอกรักษาไปเลยแต่พอวันที่27น้องบอกน้องเข้าโรงพยาบาลแต่น้องเชื่อว่ากี้อ่ะสั่งให้เขาเป็นอย่างนี้กี้ถึงบอกให้เขาตรวจเชื้อซึ่งมันเป็นความผิดตรงไหนที่เขารักษาเชื้อไปแล้วที่กี้อยากจะรู้เพราะว่าก็คือเขาเพิ่งมาบอกกี้ไงว่ากี้สกปรกวันนั้นแค่นั้นเองค่ะเรื่องราวเขาว่าอยากให้เขาแก้ข่าวนะถ้าอยากพิสูจน์ไม่ได้แก้ข่าวไม่ได้ว่าให้เราโอ้พี่นิกกี้สะอาดมากเลยร้านที่สุดยอดเลยไม่ใช่ควรจะแก้ข่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการพิสูจน์นะคะว่าเชื้อมาจากอะไรดังนั้นรอการพิสูจน์ก่อนไม่ใช่มาขึ้นรูปปากเบิกกับหน้าร้านกี้คู่กันอย่างเงี้ยโดยให้นักข่าวไปออกคือเอาตรงนะคะร้อยคนอ่ะดูก็ต้องรู้ว่าร้านกี้เป็นคนทำหมายถึงว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นการแก้ข่าวไม่ได้บอกว่าทั้งหมดการเข้าใจผิดอะไรไม่รอการพิสูจน์ก่อนหรือถ้าพิสูจน์ไม่ได้อย่าเพิ่งพูดก่อนดีไหมคะมันจะดีทั้งสองฝ่ายไหมแล้วก็ถ้าน้องยังปักใจเชื่อว่าร้านเรา